ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Metalworking Update ช่วงลองของตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทอมดาประเทศไทยจำกัดเราจะมาทำการทดสอบกันครับว่าใบเลื่อยคาร์บายสามารถตัดชิ้นงานได้เร็วกว่าใบเลื่อยแบบไฮสปีดหรือไม่วันนี้มีคำตอบแน่นอนครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ในเทคนิคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทอมดาประเทศไทยจำกัดครับด้านหลังผมเป็นเครื่องเลื่อยสายพานนะครับอมดารุ่น HFA250W ครับเป็นเครื่องเลื่อยสายพานซีรีส์เริ่มต้นของทางอมดาครับอมดานั้นเป็นผู้ผลิตเครื่องเลื่อยสายพานชั้นนำของโลกครับมีเครื่องเลื่อยมากมายหลายรุ่นนะครับมีเทคโนโลยีที่สูงนะครับสามารถทำงานด้วยรวดเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะทำการทดลองกันนะครับด้วยเครื่องซีรีส์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์เริ่มต้นเป็นเครื่องเลื่อยที่ราคาถูกนะครับหาได้ง่ายมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะทำการทดสอบกันด้วยเครื่องตัวนี้กันครับครับผมและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าเครื่องที่เราจะทดสอบกันในวันนี้ครับตอนนี้เนี่ยครับผมอยู่กับคุณพลอยครับวิศวกรฝ่ายขายของบริษัทอมดาประเทศไทยจำกัดครับพี่พลอยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับพี่พลอยครับผมหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราเจอกันตอนที่เรามาคุยกันเรื่องเครื่องจักรแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีโจทย์ใหม่มาครับพี่เราจะมาทำการทดสอบกันครับว่าใบเลื่อยสายพานแบบคาร์บายกับแบบใบให้แบบไฮสปีดธรรมดาเนี่ยตัดเหล็กแข็งแบบ FKD เนี่ยมีความเร็วต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ต้องมารบกวนพี่พลอยรบกวนพี่พลอยช่วยอธิบายหน่อยครับพี่ว่าวันนี้เราจะทำการทดสอบด้วยใบเลื่อยแบบไหนยังไงบ้างครับพี่ครับผมครับผมวันนี้นะครับผมเราเตรียมแมทเทเรียลมาอยู่1ชนิดนะครับผมกับ2ใบเลื่อยด้วยกันนะครับผมก็คือ1จะเป็นรุ่น SGLB นะครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ดของอมดะนะครับผมกับส่วนที่2จะเป็นใบเลื่อยที่เป็นคาร์บายนะครับผมของอมดะเช่นกันซึ่งจะเป็นชื่อรุ่น Excella Booster นะครับผมครับผมออกแบบมาเพื่อสำหรับตัดกับเครื่องแบนซอธรรมดานะครับผม อันนี้เป็นใบคาร์บายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใช่สำหรับเครื่องไทธรรมดาธรรมดาแบบนี้ใช่ครับนะครับซึ่งมีรุ่นที่สูงกว่านี้ด้วยซึ่งก็ต้องใช้กับเครื่องที่ทันสมัยแล้วก็มีความเร็วมากกว่านี้แต่อันนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเครื่องธรรมดาใช่ครับโอเควันนี้ฟันของใบเลื่อยครับพี่เราเลือกใช้ฟันเท่าไหร่ครับผมครับผมโดยไดมิเตอร์ของแมททีเรียลนะครับอยู่ในเลงส์50จนถึง150เนี่ยเราจะเลือกใช้ฟันนะครับอยู่ที่ประมาณ 3/4 ฟันนิ้วครับผมโอเคเพราะว่าแมททีเรียลเรา80ใช่ครับเราก็เลยเลือกฟันแบบ 3/4 ซึ่ง2ใบนี้มีฟันทำหยาบเท่ากันใช่ครับก็คือ 3/4 ใช่ครับโอเคแล้วการปรับตั้งตัวเครื่องครับพี่พลอยครับมีความแตกต่างกันสำหรับใบ2ใบนี้ไหมครับครับผมจะมี1ส่วนที่เหมือนกันแต่อีก2ส่วนจะไม่เหมือนกันก็คือ1ในเรื่องของการเลือกเกรดเหล็กที่เราจะตัดนะครับ2ก็จะเป็นในเรื่องของสปีดความเร็วของใบเลื่อยนะครับผมกับ3ก็คือจะเป็นในเรื่องของดาวฟีดก็คือแรงกดของเครื่องนะครับปรับให้มันลงเร็วขึ้นใช่ครับผมโอเคก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วสำหรับข้อมูลที่มีในวันนี้เบื้องต้นครับผมเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบกันจากใบไหนดีครับพี่พลอยครับจะเป็นใบสแตนดาร์ดของเราเลยก็คือเป็น SGLB นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัดแล้วก็จับเวลาดูครับว่าตัว SGLB ตัวนี้ตัดเหล็ก SKD 11ใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูครับแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนใบเลื่อยใส่เครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นจากการที่ใช้ใบเลื่อยแบบไฮสปีดครับอมดะ SGLB ครับโดยที่เราทำการตั้งเครื่องนะครับตัว cutting speed นะครับเราตั้งไว้ที่45เมตรต่อนาทีครับส่วน material ของตัวเครื่องนะครับเราก็เลือกไว้ว่าเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็น material SKD 11ตามที่เราเลือก material ไว้นะครับส่วนตัว cutting rate นะครับตอนนี้เราตั้งเอาไว้ที่ 2.2 ครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดกันเลยครับเมื่อสักครู่เราทำการตัดด้วยใบเลื่อยแบบไฮสปีดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนไปใช้ใบเลื่อย Excella Booster นะครับซึ่งเป็นใบเลื่อยแบบคาร์บาย
การเปลี่ยนไปใช้ใบเลื่อยแบบคาร์บายเราจำเป็นจะต้องปรับคัตติ้งคอนดิชันของตัวเครื่องเลื่อยครับเดี๋ยวเราจะทำการปรับคัตติ้งสปีดเพิ่มขึ้นเป็น87เมตรต่อนาทีครับส่วนตัวแมททีเรียลเรายังอยู่ที่เลข6ครับเป็นแมททีเรียล SKD 11ส่วนคัตติ้งเรทเราจะปรับให้สูงขึ้นครับเป็นอยู่ที่ 3.5 ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดสอบการตัดกันเลยครับครับผมเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการทดสอบที่เราทำกันในวันนี้นะครับผมคัดแรกที่เราตัดกันนะครับเราตัดด้วยใบAmada SGRB เป็นใบเลื่อยแบบไฮสปีดนะครับเราตัดชิ้นงานของเราใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ3นาที45วินาทีครับส่วนคัดที่2นะครับเราทำการตัดด้วยใบเลื่อย Amada Excella Booster ซึ่งเป็นใบแบบคาร์บายนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นครับทำเวลาในการตัดชิ้นงานเหลือแค่1นาที40วินาทีซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยครับเวลาในการตัดเนี่ยเร็วขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับผมทีนี้ผมต้องสอบถามทางพี่พลอยครับว่าใบเลื่อยตัว Amada Excella Booster เนี่ยเหมาะสมกับใครบ้างครับช่วยแนะนำผู้ชมรายการเราหน่อยครับครับผมใบเลื่อย Excella Booster นะครับผมก็เหมาะกับลูกค้านะครับผมที่ต้องการที่จะปรับปรุงในเรื่องเวลาของการตัดและประสิทธิภาพผิวงานนะครับผมหรือลูกค้ากลุ่มที่มีเครื่องของ Amada อยู่แล้วอย่างเช่นเครื่อง HA 250นะครับผมหรือว่าจะเป็นโมเดลที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแล้วลูกค้าในกลุ่มที่ใช้เครื่องของยี่ห้ออื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ในเรื่องของการต้องปรับคอนดิชันนะครับผมให้สามารถปรับได้ตามความต้องการของใบเลื่อยด้วยครับผมจึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเครื่องธรรมดาสามารถใช้ได้ใช่ครับแต่ขอแค่เพียงว่ามีความสมบูรณ์ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็สามารถปรับคอนดิชันต่างๆให้เหมาะสมกับใบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกันดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยตัดได้เพิ่มมากขึ้นครับผมนะครับทีนี้ผมสอบถามนิดนึงครับว่าตัวราคาของใบเลื่อย Excella Booster เนี่ยครับเมื่อเทียบกับใบแบบ SGLB เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ในระดับไหนครับพี่พลอยครับครับผมก็จะเทียบกับตัว SGLB เนี่ยก็จะแพงขึ้นครับประมาณ1เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมาะสมกับลูกค้านะครับผมที่ไม่ต้องการที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าในการซื้อเครื่องใหม่นะครับผมเพียงแค่เราเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับผมก็สามารถตัดงานที่มีประสิทธิภาพได้สูงขึ้นกว่าเดิมครับผมลงทุนซื้อใบเลื่อยนะครับสามารถเพิ่มปริมาณงานที่ทำได้ต่อวันนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น1ตัวไม่จำเป็นจะต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องจักรก็สามารถทำงานในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าได้โดยการเปลี่ยนมาใช้ใบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้เราทดสอบกันเนี่ยก็จะใช้เป็นใบ Amada Excella Booster นะครับผมสุดท้ายนะครับผมในฐานะตัวแทนของรายการ Metal Working Update ครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Amada ประเทศไทยจำกัดครับที่วันนี้นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับรวมถึงใบเลื่อยนะครับในการทำการทดสอบกันในวันนี้ครับผมสุดท้ายขอให้พี่พลอยช่วยฝากบริษัท Amada ประเทศไทยให้กับแฟนๆรายการของเราหน่อยครับครับก็ทางอามาดะนะครับยินดีที่จะให้ข้อมูลสำหรับลูกค้านะครับผมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรนะครับ02-170-5900หรือสามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับผมwww.amada.co.th นะครับ amada.co.th ครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับผมนะครับรายการ Metal Working Update ในวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในตอนต่อๆไปครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Metal Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ